คอนเนคชั่นอิมเมจิเนชั่นอยู่หนูสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะหยิบเกมที่ชื่อว่า Picture Game เนี่ยมาเล่นให้ดูกันค่ะตัวเกมเป็นเกมแนวใบ้คำนะคะซึ่งในกล่องต้องบอกว่ามีอุปกรณ์ที่แบบเรียบง่ายมากๆจะมีของแต่ละอย่างซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะใช้ในการครีเอทภาพนะคะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้การ์ดบางคนอาจจะใช้เชือกรองเท้าบางคนอาจจะเป็นก้อนหินบางคนอาจจะเป็นคิ้วไม้ซึ่งภาพที่เราใบ้เนี่ยมันจะมีวางอยู่บนโต๊ะอยู่นะคะทั้งหมดประมาณแบบ16ภาพซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรามีซึ่งมันจำกัดมากๆนะคะโดยที่บางครั้งมันอธิบายยากอะว่าจะแบบเราจะใช้แบบเชือกรองเท้าอธิบายรูปวิวรูปนี้ได้ยังไงหรือเราจะใช้แบบเจ้าก้อนหินกับแท่งไม้พวกนี้ได้ยังไงนะคะแล้วให้เคลื่อนถ่ายนะคะเกมเนี่ยเป็นแนวนั้นเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวเกมตัวนี้ได้รางวัลนะคะชิลเดอร์ประจาในปี2020ในปีที่แล้วนั่นเองโหต้องบอกว่าเฉือนตัวเต็งอย่างลูน่าโนวาไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมยังไงต้องบอกก่อนตอนที่หญิงเห็นเกมนี้ตอนที่เข้าชิงนอมินีในครั้งแรกรู้สึกว่าโหเกมมันดูแบบเป็นเกมใบ้คำที่แบบซิมเปิลมากแล้วพอเกมนี้ตัวนี้ได้รางวัลของชิลเดอร์ประจาในปีเราก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าเกมมันต้องมีอะไรที่แบบเอ้ยมีอะไรที่พิเศษทำไมกรรมการถึงเลือกที่จะได้ตัวเนี้ยให้เป็นได้รางวัลชนะเลิศเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะเซตอัพเริ่มต้นค่ะเราจะเปิดการ์ดนะคะตรงกลางโต๊ะทั้งหมด16ใบนะคะแถวละ4คูณ4นะคะโดยจะมีที่มาร์คกิ้งนะคะ A B C D แล้วก็1 2 3 4ตรงนี้ซึ่งในความหมายคือถ้าเรากำลังจะใบ้รูปนี้นะคะแปลว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่ง D 2นั่นเองนะคะซึ่งรูปเนี่ยเราจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนตามตำแหน่งรูปของเขาเลยซึ่งการที่ให้มานะคะจะมีรูปเนี่ยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะแล้วก็มีมาให้เยอะถึง91ใบเลยต้องบอกว่ามีหลากหลายธีมมานะคะมีทั้งรูปวิวรูปสัตว์นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโอ้เยอะมากคือมีให้เราแบบเลือกใบได้แบบหลากหลายมากนะคะส่วนผู้เล่นนะคะจะมีอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภาพนะคะทั้งหมด5อย่างนะคะก็คือจะมีกรอบรูปนะคะกับคิ้วไม้ที่เป็นสีๆนะคะมีก้อนหินกับกิ่งไม้นะคะมีการ์ดมาให้1ชุดนะคะมีบล็อกไม้แล้วก็มีเชือกรองเท้านะซึ่งในเกมนี้เดี๋ยวเราจะเล่นทั้งหมด5รอบนะคะอันนี้จะเป็นสกอร์นับแต้มซึ่งถ้าในรอบแรกที่เราเล่นอ่ะสมมติว่าหญิงเล่นรอบแรกอ่ะหญิงได้การ์ดที่เป็นชุดนี้นะคะในการที่จะต้องใบรูปใช่ไหมรอบที่2หญิงจะได้ชุดนี้รอบที่3รอบที่4แล้วก็รอบที่5ก็จะวนไปนะคะซึ่งรอบแรกของน้องอิงอาจจะเป็นชุดนี้แล้วเขาก็จะวนกันเราจะใช้วิธีการวนอุปกรณ์กันนะเพราะนั้นเราจะได้ใช้ใบทุกอันแน่นอนซึ่งตอนเริ่มเล่นค่ะเราจะมาจั่วในถุงกันนะคะว่าอุ๊ยเราเนี่ยจะต้องใบเนี่ยคำใบอันไหนนะคะซึ่งสมมติว่าหญิงเนี่ยได้ A1 ใช่ไหมแปลว่าอุ๊ยหญิงอ่ะจะต้องใบรูปนี้นะคะที่เป็นปราสาทนั่นเองนะคะด้วยอุปกรณ์ที่หญิงมีซึ่งทุกคนอ่ะก็จะทำอย่างนี้พร้อมกันนะแต่ละคนอย่างถึงว่าพี่เล็กกับน้องอิงเขาก็จะใบเหมือนกันสมมติหญิงอยากได้อันนี้อุ๊ยมีท้องฟ้าเต็มเลยอ่ะเอ้าจะมีแบบมีคิ้วสีฟ้าแบบแค่สับสามเม็ดวิเหมือนว่ามันมีแดงๆอะไรตรงนี้ด้วยมีเขียวๆหน่อยนึงแล้วก็แบบน้ำตาลไม่มีฟ้าตรงนี้หญิงเอาเทาแล้วกันนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่หญิงเสร็จเนี่ยหญิงก็จะรอไว้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยมาทายในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะไปทายของเพื่อนซึ่งในกระดาษที่เป็นแต้มตรงเนี้ยนะสมมติว่าหญิงแบบคิดว่าของน้องอิงเนี่ยสมมติเขาทำเสร็จแล้วหญิงก็จะทายว่าน้องอิงเนี่ยคิดว่าเป็นรูปไหนนะคะหญิงก็จะจดไว้ของพี่เล็กเป็นรูปไหนก็จะจดไว้นะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนเนี่ยใบเสร็จแล้วนะเราก็จะมาเฉลยพร้อมกันโดยการนับ1 2 3แล้วเราก็เปิดนะคะอย่างเช่นของหญิงเนี่ยสมมติให้ในเกมที่เล่น3คนหญิงก็จะดูว่าใครทายของหญิงถูกบ้างสมมติว่าท่านเล่น3คนสมมติพี่เล็กถูกคนเดียวแต่น้องอิงไม่ถูกเนี่ยหญิงก็จะได้1แต้มพี่เล็กก็ได้1แต้มแต่ถ้าทั้งพี่เล็กน้องหญิงและพี่เล็กกับน้องอิงถูกทั้งคู่อย่างเงี้ยหญิงได้2แต้มเลยนะคะเราก็จะวนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเก็บแต้มกันซึ่งสมมติเมื่อกี้สมมตินะหญิงอ่ะทายของน้องอิงไปว่าเป็น A4 สมมติรูปน้องอิงเป็น A4 แล้วหญิงทายพี่เล็กเป็น B1ซึ่งรูปของหญิงอะสมมติรูปของหญิงทายถูกใช่ไหมทายถูก2คนเลยหญิงก็ได้2แต้มตัวรูปของอิงอย่างเงี้ยหญิงทายไม่ถูกหญิงก็ไม่ได้แต้มแต่รูปของพี่เล็กหญิงทายถูกหญิงก็ได้เพิ่มอีก1แต้มแปลว่าในรอบที่1หญิงก็จะได้3แต้มนะคะอันนี้คือวิธีการจดคะแนนนะคะซึ่งในเกมนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด5รอบจบรอบที่1ปุ๊บเราก็จะวนอุปกรณ์ไปให้คนถัดไปแล้วพอขึ้นรอบที่2นะคะเราก็จะได้การ์ดใบไหนอะที่เฉลยไปแล้วอย่างเช่นสมมติหญิงเล่น A1 การ์ดใบเนี้ยก็จะเอาออกนะคะหรือว่าเราจะใช้พลิกเอาด้านหลังเนี่ยกลับมาก็ได้นะคะเพราะว่ารูปมันไม่เหมือนกันนะคะ
ก็จะขึ้นรูปถัดไปนั่นเองนะคะเกมดำเนินไปเรื่อยๆจบเกมใครได้แต้มเยอะสุดก็จะชนะไปซึ่งในอย่างวัสดุที่เป็นกิ่งไม้กับตัวก้อนหินเนี่ยมันจะมีคำว่าพิกเจอร์มาให้ด้วยนะหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าตอนที่เราสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยเพราะบางทีเรานั่งกันคนละมุมของโต๊ะใช่ปะเราเนี่ยสามารถเอาคำว่าพิกเจอร์เนี่ยมาวางเพื่อเป็นการกำกับบอกว่าอันเนี้ยคือด้านใต้ของรูปนะคะโดยที่เราจะใช้ไม่หมดก็ได้อาจจะไม่เอาแล้วเราก็บอกเพื่อนแค่ว่าแบบวิเราใช้แบบแค่นี้นะคะซึ่งเงื่อนไขจะคล้ายๆกันกับตัวบล็อกไม้กับเชือกนะคะก็เหมือนกันว่าจะต้องมีป้ายพิกเจอร์ตัวเนี้ยวางกำกับบอกเพื่อนด้วยว่าเราเนี่ยกำลังสร้างสรรค์ผลงานรูปเนี่ยในทิศทางไหนส่วนการ์ดที่เป็นไอคอนเนี่ยจะมีการ์ดมาให้ทั้งหมดเนี่ย19ใบนะซึ่งตรงเนี้ยเราจะได้ใช้ใบได้แค่2ถึง5ใบเท่านั้นบังคับนะคะจะใช้แค่ใบเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าในการวางใบเนี่ยเราสามารถแบบวางรูปทรงไหนก็ได้ซึ่งเขาบอกว่าให้วางอย่างเงี้ยคือให้วางเป็นแบบไซส์ by ไซส์เราอาจจะหมายถึงวางแบบนี้ให้เราเขาไปตีความเอาเองว่าเราแบบเอ้ยใช้3ใบนี้ใบหรือเราจะกลับด้านอย่างนี้เพื่อเราอาจจะสื่อความหมายว่าเอ้ยมันอาจจะคือสตอร์มก็ได้นะคะหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการจะสื่อสารนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใช้การ์ดในการใบนั่นเองมาทุกคนพร้อมแล้วของนี้จะเป็นตัวที่เป็นโมเสกเริ่มเลยที่เป็นล็อกไม้ของหนูเป็นไม้แล้วก็หินซุปเปอร์ง่ายเอ้ยแล้วก็โจทย์หนึ่งอันเดี๋ยวจะมาดูง่ายจริงเปล่าปิ้งดูแล้วก็เอ้ยตึ้งเฮ้ยมันยากอ่ะเฮ้ยมันยากอ่ะหุยทำยากจริงๆเริ่มทำเลยนะคะแล้วก็หนีสิขอให้ได้คะแนนก็แล้วกันนะจะดีทำแบบนี้อย่างนี้จะดีทำอย่างนี้ต้องดูรอบๆด้วยว่าอันที่เราทำมันโดนเบี่ยงเบนด้านอื่นป่ะนี่ทำแล้วหรอเสร็จแล้วหรอไม่ต้องใช้ก้อนหินหรือเปล่าไม่ต้องใช้ก้อนเดียวใช้อะไรก็ได้ก้อนเดียวหนูใช้ก้อนเดียวแค่เดียวใช่ใช้ก้อนเดียวนี่นี่คือทุกคนเราเล่นแนวเดียวกันใช่ป่ะใช่น้องอิงก็คือเป็นอย่างนี้นะหญิงไม่ต้องใช้มันมีอ๋อโอเคแล้วเอาน้องอิงออกไป thank youอยากเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวดิของมัมมี่อ่ะเฮ้ยกระดาษมีเครื่องมือของเดียวแค่กระดาษเขาหนึ่งที่ไหนนี่ทำยังไงให้มิชนมันเบียดมัมมี่สักหน่อยก็แล้วกันอะแล้วนี่เสร็จแล้วหรอนี่คือหินสองอันแล้วก็หินหนึ่งก้อนสองอันแล้วหินอะไรวะสองแท่งแล้วก็หินหนึ่งก้อนของดีคืออะไรนี่อันนี้คือเราไม่เอาอะไรออกเลยใช่ป่ะแปลว่าเราอาจจะซ้ำกันใช่ป่ะอืมจ้ะเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าอันนี้ของเราเนี้ยเดี๋ยวดูแล้วกันสองอันแล้วหินหนึ่งก้อนพี่เล็กเสร็จแล้วหรอมีแค่นี้แหละของดีคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะจินตนาการสำคัญของดีหนูไม่รู้เนาะอะไรสองอันกับหินหนึ่งก้อนพี่เล็กแค่นั้นจริงๆใช่ป่ะอืมแต่ดีแค่นั้นจริงๆใช่ป่ะต้องแม่จอยแม่จอยพี่รูปนี้เราไม่ได้กลับหัวใช่ป่ะไม่เราจะกลับหัวเออต้องกลับหัวดูโอ้ยมันเหมือนพระอาทิตย์มาทางนี้ทำใหม่เลยเอ้าเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าของจริงจริงก็ต้องอย่างนี้แต่เมื่อกี้เขาจริงๆเขาตอบของอิงได้แล้วก็คืออันนั้นเหรอเอาใหม่เอาใหม่ใช่เพราะว่าจริงจริงใบดีเดตีก็ว่าอิงใบดีรอบนี้หรือเราจะเล่นติดโกเพราะพี่รู้แล้วใช่ป่ะใช่เออไม่เป็นไรหรอกเราเล่นติดโกไปเราเล่นติดโกแต่ของหญิงก็กำลังหาอยู่เหลืองสองอันน้ำตาลสีอันสามก็รู้แล้วสิว่าหนูคือพ่ออ่าใช่น้องอิงไม่ได้น้องอิงทิ้งเอาไว้น้องอิงเอาไว้ดีคืออะไรหนูว่ามีอยู่นะของมันมีเปิดเอาไว้ไม่เปิดดีไม่ความลับหูถ้าแบบดูลองก็ลองยังต้องใช้จินตนาการของอิงของมามีน้องอิงไทยเลย C3 หรออันนี้ใช่ป่ะอ้าวเองเราของเด็ดดีอ่ะ A1 A1 อ่ะโอเคไปไปทีนี้เรามาดูเปิดพร้อมกันเรามาดูเฉลยกันเปิดพร้อมกันเอ้ยของหนู
หนึ่งสองสามของเขา B 2พี่ใครถูกไหมเนี่ย B 2ถูกครับพี่เขาอยากจะบอกว่ามันเหลืองเนี่ยเหลืองกลมเนี่ยแล้วมันก็มีเขียวน้ำตาลเนี่ยแล้วมันก็มีเทาแล้วก็มีน้ำตาลเห็นมากอะของมามีอย่างเงี้ยมามีแกนี้ทายถูกหนึ่งใช่ไหมเหมยก็ได้หนึ่งแต้มของน้องอีเมื่อกี้อีเดดี้ก็มามีทายถูกอยู่ได้สองเดี๋ยวเอาของมามีก่อนของมามีอีไม่ได้ใช่ไหมแต่ของน้องอีน้องอีได้สองแต้มเวลานับแต้มเราเป็นขีดมันจะนับรวมไม่เป็นไรไม่เป็นไรของน้องอีมามีได้แต้มหนึ่งของพี่เล็กอะของพี่เล็กเพื่ออะไรB2 ได้เนี่ยของพี่ D4 ใช่ D4 นี่มอเตอร์ไซค์โอ้ยดูจบไหมโอ้ยดูจบ A1 มาแล้วมีเลยเนี่ยคือข่าวว่ามันจะเป็นที่บ้านหลังนี้คือหนูคิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเนาะบ้านก็ต้องอย่างนี้สิไม่แต่ว่านี่เป็นบ้านแบบเหมือนเพิ่งหมาแง่น่ะรอบนี้ได้แต้มเดียวไม่ได้เลยมีเชือกอยู่2เส้นแง่มีเชือกอยู่2เส้นทำใบหนูใบของที่สุดได้แล้วนะถ้าที่หนูทำได้อะไม่ได้เหม็นแน่นอนเสร็จยังเฮ้ยต้องมองดีๆนะอีนี่เดี๋ยวรู้นี่เสร็จแล้วไหนอิงใจหนูดีหนูกำลังสงสัยอยู่เลยมันคือศิลปะอีเสร็จแล้วเหรอของอิงดูของมามิเฮ้ยของมามิอ่ะน้องอิงดูเด่ๆอันเนี้ยน้องอิงอาจจะต้องมาแบบมองแบบมุมสูงสูงแล้วใช้จินตนาการช่วยนิดนึงไปของหนูไปไหนของน้องอิงเหรอของมัมมี่ออฟทูไม่ให้ดูมีเขียวอยู่ทางขวา3อันอย่างวะมันบางทีอาจจะแบบซูมมาเป็นจุดโดนมันยังไงวะเขียวทางขวา3อันไอ้แดงจุดเดียวแล้วขาว2อันไอ้แดงจุดเดียวนี่ยังไงวะทำใบงามใบยังไปทายของแดดดี้กับมัมมี่ก่อนมันไหลวะยังไงอะเขียวทางขวา3อันยังไงนั้นมีแดงทางซ้ายไม่ได้เฮ้ยพี่ต้องดูใครจะใช้ imagination ในการทายของน้องอิงเขาว่าเขาไปอันนี้ละเจ๋งแน่นอนต้องใช่ดิน้องอิงแบบมีบ้าอยู่ไม่รู้ไหนของพี่เจดีอุ้ยมีชนหนูดิไม่อย่าเพิ่งบอกมามีอย่าไปไม่หนูนั่นแหละไปได้ดีอย่าเพิ่งเฮ้ยมีรู้ของเองเหรอไม่ของแบบนี้อ่ะของแบบนี้อ่ะมีว่ามีรู้หนูก็ว่าหนูรู้หนูเขียนออกมาแล้วเหรอใช่แต่อันนี้น้องยิ้งรู้เหรอจริงเหรอโชว์ป่ะไม่ได้ชัวร์มากกลางๆไม่ได้ชัวร์มากกลางๆเฮ้ยของนี้ยังมีว่ามีรู้มีตอบแล้วสองอันตึงตอบแล้วเฉลยหนึ่งสองสามสี่สี่เฮ้ยไม่ถูกอีกถูกไม่ถูกไม่ถูกอีกถูกทายสี่อีกถูกสี่สี่ imaginationimagination อยู่เนาะก็นี่ไงเขียวๆตรงเนี้ยนี่เขียวเพราะว่าอีกเขาดูว่ามันอิงอะมีแถบเขียวมันไม่มีอันไหนเลยพี่มีแถบเดียวเขาเดาอีกเขาก็ต้องเอาแถบนี้มาใช่
บอกว่าอะไรพี่ลองคิดอิงอ่ะเขาอาจจะซูมไปจุดหนึ่งแล้วไอ้ดำนี่คืออะไรไม่รู้อย่าไปสนใจไอ้ดำนี่คือรางรถไฟดำดำเนี่ยพี่ต้องนึกว่าแล้วทำไมมันต้องมีจุดแดงเขาก็คิดเหมือนกันทำไมอิงมันไม่เอาแดงหน่อยเลยเบ๊ะเขาก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นแถบเขียวมันคือมันคือซูมมาแค่นี้โถมันซูมแค่นี้จังเองมันแดงออกกันเด่นทำไมต้องยิ่งไม่เอาแดงขาวแดงมีได้แต้มเลยเอาขอเฉลยของอิงก่อนของพี่เล็กพี่เล็กให้อิงเป็นเบอร์อะไรไม่ถูกอะเป็นอะไรอะซีหนึ่งนี่มีแดงจุดหนึ่งคิดว่าซูมตรงนี้มาแล้วมีเขียวของน้องอิงหนึ่งแต้มก่อนแบบมีไทยถูกได้หนึ่งคะแนนได้ขีดหนึ่งขีดโอ้ยเหนื่อยมาของแดนดี้ก่อนนะของแดนดี้ก่อนนะนี่ของแดนดี้เหรอได้คะแนนจากทายถูกด้วยไหมเดี๋ยวของแดนดี้ A4 มีใครทายถูกมั่ง A4 ของนี่ไงกลมๆมันไม่มีกลมแล้วที่ต้นไม้หนูทายของโอ๊ยหนูทายของเป็น A1 เพราะว่านี่ไงเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่ตรงนี้หนูนึกว่ามันด้านนี้แล้วหญิงอ่ะเขาบอกเขาทายเป็น B3 อ่ะก็คือเขาว่านึกว่าเนี่ยพี่อ่ะทายทำเป็นแบบไดมอนด์ใช่ป่ะเนี่ยซึ่งพื้นตรงเนี้ยมันก็ไดมอนด์แล้วนึกว่าหินก็คือเท้าเนี่ยมันใช่ชัดๆไม่งั้นถ้าไม่งั้นเอามาอีกอันนึงแล้วก็ไม่รู้โหเอาไปเลยศูนย์แต้มศูนย์อีกแล้วของเขาของเขาพี่ใครถูกป่ะ B4 ของเขา B4 เฮ้ยเห็นเปล่าของหนู A1 ไม่ต้องอินไทยเหมือนมีเป็น C4 C4 เอาไม่ใช่เหมือนตัวเองเหรอไม่ใช่น้องอิงทายเป็นรูปตัวเองน้องอิงทายเป็นรูปตัวเองเพราะว่านี้เหมือนรางรถไฟอ๋อเหมือนรางรถไฟนี่ก็คือคนเออว่ะจริงๆมันก็คล้ายนะแต่นี่ไงแบบพยายามในนี้เห็นว่ามันเป็นรางดอกไม้จริงจริงจริงก็ถูกของเขานะก็ถูกของอิงแต่ไม่ใช่รูปแบบนี้ได้หนึ่งแต้มอีกแล้วมีได้หนึ่งแต้มร้องไห้เลยได้ไหมเสร็จแล้วเหรออีกอย่างวะเนี่ยมันต้องเต็มกรอบสี่เหลี่ยมเลยเหรอดีกรอบสี่เหลี่ยมคือต้องเต็มไม่เต็มไม่ได้ไม่ได้เขาใช้ก้าวนี่มันไม่ได้แล้วให้ดูเบี้ยเล็กเสร็จแล้วเฮ้ยมีทั้งฉลามมีทั้งนกฮะเขาว่าของพี่เล็กเขารู้มีทั้งฉลามมีทั้งนกมีทั้งบ้านอะไรวะของแบบนี้มันมีทายถูกชัวร์ชัวร์ป้าป้าไม่ได้อิงห้ามมาแอบดูห้ามมาดูน้องอิงเสร็จแล้วเหรอนี่คือน้องอิงตั้งใจใช่ชอบอย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างเนี้ยสุดท้ายที่สุดเลยเฮ้ยเขารู้เฮ้ยอย่าขยับเฮ้ยเขาว่ารอบนี้เขาถูกหมดชัวร์แน่ใจแน่ใจชัวร์ป้าน้องอิงค่อยคิดทำไมมันต้องมีสิ่งนี้แล้วต้องมีสิ่งนี้และต้องมีสิ่งนี้แล้วต้องมีสิ่งนี้ค่อยคิดมันยากอ่ะการ์ดอ่ะมาเดี๋ยวน้องยังไม่ได้ตอบน้องยังไม่ตอบคือดีคืออ่ะอย่าเพิ่งไปเลือกกันตัวเองของดีเหรอยังค่อยๆมองทำไมมันต้องมีเขียวตรงนั้นมีเทาตรงนั้นมีดำตรงนั้นโอ้ใช้สมองเยอะขาวตรงนั้นทีละใบแล้วดูทีละใบดูครบทุกอย่างหรือยังคิดว่ารู้แล้วลองสิถูกชัวร์สองแต้มเขามาจ้างเราได้สองแต้มอย่างมาอันนี้เขียนเลยโอเคหนึ่งสองสามเปิดของน้องอิงก่อนสี่ถูกที่ไหนถูกวะถูกเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เ
แต่นี่น้องยิงใบดีใบดีน้องยิงใบดีมันมีจะงอยอย่างเงี้ยเหมือนน้ำหยดน้องยิงได้2แต้มอันนี้ทําได้ถ้าหนูทําได้หนูจะวันนี้วางเลยได้2คะแนนนี่ทกเก็ตไปวางเพื่อไม่ได้อ่ะน้องยิงได้2แต้มเราก็ได้1ของไหนดีของไหนดีของดีหนูทายเป็น A3 หมายว่า A4 ชัวร์ชัวร์นี่ไงมันมีประตูอยู่สีดำๆนี่ไงมันมีประตูดำๆแล้วน้องยิงดูดิมันมีสีฟ้าอยู่ตรงมุมนี้แล้วมันมีเขียวอยู่ตรงนี้เห็นไหมเรามีได้อีก1แต้มของมีดีกว่าของมี A2 มีใครทายถูกไหมA2 ครับเฮ้ยหนูทาย D1 น้องพิงทาย D1 นี่น้องหญิงอันนี้ทำไมน้องหญิงคิดว่าเป็น D1 ทำไม D1 ทำไมเพราะว่ามันเหมือน1 2 3 4อย่างเงี้ยใช่มันมีตั้งหลายอันน้องหญิงคิดเงี้ยไม่ได้นี่มันมีใบไม้ใช่มั้ยมันมีใบไม้มันมีน้ำทะเลมันมีบ้านคนแล้วมันมีนกก็คือมันมีท้องฟ้าแต่นกก็ไม่เห็นบอกเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนมีได้อีก1แต้มเอานกมาทำไมเอานกมาแทนท้องฟ้าไงพี่เราพยายามจะบอกว่ามีท้องฟ้าคือของนี้เข้าใจจ๋อยังมันเป็นก๊าซนะเอา3รูปภาพพออ่ะ3หรอเอ้ยไม่ใช่ต้องรูปภาพนี้สิไม่ใช่เลยเขาว่าหอยเขารู้เดี๋ยวพี่ดูเขานะเดี๋ยวพี่ดูเขาเขาว่าเขารู้เดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวเขาคิดก่อนเดี๋ยวพี่แอบดูไอ้ยิ้มไฟลดคว่ำเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ดู3ใบเหรอเอ้ยชัวร์ป่ะเนี่ยแต่น้องอินดูคนอื่นด้วยชัวร์เฮ้ยอย่าไปชนของนี้อย่าไปชนของนี้เขาสองอันนี้มาใช้ด้วยใช่ป่ะใช้หมดเลยเนี่ยกระดาษนี่เป็นเอาแดดนี่เลยไหมเฮ้ยของพี่เล็กตอนนี้รู้ละของดาดีของมามีหนูรู้แล้วชัวของมามีชื่อชัวของมามีรับรองรับประกันว่าทายถูกรับประกันว่าทายถูกแต่ของดาดีนี่แหละเฮ้ยนี่ดูดีๆของดีๆเขาทายดีนะดูดีๆดาดีมันทำอย่างนี้ได้ไหมเอ้ยไม่ได้เลยครับถามเลยครับถามชัวร์ว่ารอบนี้ได้2คะแนนใบแม่มาอ่ะโอเคเปิด1 2 3ของพี่เล็กเอาของพี่เล็กก่อนเลยของพี่เล็ก D3 ของหนู D3 ได้2แต้มดีใจจังเลยได้แต้มนึงอันนี้เขียนเราได้แต้มนึงค่ะเพราะว่าเห็นกล้วยใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นมาใช่ป่ะมีใช่ใช่ของมามีของมามี A2หนูอยู่แล้วฝั่งหนู A2อยู่แล้วมันง่ายตัวเนี้ยมันคิดได้มามีได้2แต้มหนูได้อีก1แต้มหนูได้1แต้มได้แต้มมันเยอะแล้วก็ของพี่เล็กของอิงชัวร์ฝั่งนี้รู้อิงเปิดยังอ่ะเปิดแล้วนี่ตู้โทรศัพท์D2อิงนี่มันมีมั่นใจมากเลยนะมีมั่นใจมากว่าต้องเป็น C2พี่ตอบอะไรอ่ะ C2เหมือนกัน D3มีไฟนี่ไฟอิงแล้วก็รถกันเนี่ยรถเป็นกลับหัวแปลว่ามันต้องแบบต้องยิงต้องหมายถึงจักรยานแน่เลยกลมๆหมายถึงป้ายสต็อปเนี่ยมีไฟมันผิดตรงไหนมันต้องใช้แล้วเนี่ย C2น้องอิงหมายความว่าไงอันนี้คือรั้วนี่คือคนนี่คือนี่
คนมันเล็กไม่พอคนมันเล็กไม่พอนี่คือมั่นใจมากมันโชว์ชัวร์เลยเจ๊เป๊ะเจ๊งหมดเจ๊งสุดแต้มกินไข่ไม่เป็นไรนี่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 อ่ะแล้วสุดท้ายจั่วเองขอจั่วเองแต่ดีนะจ๊ะเห็นลูกเห็นอุปกรณ์อยากจะร้องไห้ยังไงดีเนี่ยใบของที่สุดของที่สุดแล้วอ่ะพิกเจอร์เสร็จเรียบร้อยมันมีคือพายไปแล้วมีอะไรทำใบอย่าใบไม่ใบดิใบแล้วรู้อ่ะน้องอีพายของมามีด้วยของมันมีคือเซตอย่างนี้ให้ดูแล้วว่าไม่ใช่เคยอ๋อก็คราวที่แล้วทุกคนมันก็ต้องได้ชุดนี้ไงแต่ว่ารูปเป็นรูปไหนว่ากันอีกทีว้าวอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนี มีอะไรบ้างทำไมรถต้องมีสโนว์เฟกเฮ้ยรถต้องมีสโนว์เฟกต้องมีสายฟ้าเฮ้ยมันมีว่ามันมีรู้จริงจริงไปทั้งไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวเองของเนี่ยดีนะมันมีรถใช่ไหมแล้วมันวิ่งได้แต่สโนว์เฟกเนี่ยมันต้องหนาวลูกศรเนี่ยมีต้องจินตนาการของวีเองดูให้ครบทุกรูปนะเองดูให้ครบทุกรูปดูครบทุกรูปเองเนี่ยอะไรนี่มาแอบดูอะไรมาแอบดูไม่ได้อะเปิดพลเลยพร้อมกันเข้มใช่ปะหนึ่งสองสามมีสามของอีก็รู้อยู่แล้วอีก็รู้อยู่แล้วใช่ดีสามอ่ะอีได้สองแต้มเย้ฮู้ยเร่เฮ่เร่เฮ่เราได้คนละแต้มของพี่ทายถูกกันไหมของพี่เล็กเหรอ B4 เห็นไหมดีของหนูเป็น B2 ทำไมอ่ะ B2 น้องอีไปดูป้ายจราจรนะดิไม่ B2 อ๋อ B2 เหรอพาหนะสูงสูงมันก็น้องอีทำไมถึงคิดว่าเป็นอันเนี้ย B2 เพราะว่าอันรถก็คือเครื่องบิน Snowflake ก็คือน้ำส่วนสายฟ้าคือ Landing Strip อ๋อไอ้เส้นๆนี่ไงนี่มันตรงเลนมันมีลูกศรพี่นี่มันจริงไหมที่สายฟ้าถ้าสายฟ้าต้องลงมาข้างล่างไม่มันไปทางนี้ลูกศรนี่มันมีในนี้เพราะอะไรหรือเปล่ารถแปลว่ามันวิ่งได้ใช่ป่ะ Snowflake แปลว่ามันหนาวแบบเส้นทางเนี่ยคือเขากำลังมุ่งหน้าไปทางนี้ไม่ใช่มันสูงนั่นแหละคล้ายๆกันตอนแรกว่าจะใส่นี่อันเดี๋ยวกลัวเข้าใจกันผิดอันไหนมันจะใส่นี่อันอันตรายโอ้ไม่ต้องใส่อ่ะมามีได้ตั้มหนึ่งนี่น้องยิ้มไม่ได้อ่ะของมามีน้องหมา A4 น้องหมา A4 ทำไมถูกกันอ่ะพี่ไม่ถูกอ่ะพี่ทายอะไรอ่ะ D4ดีสิไม่ให้หนูได้1ทาย B3 นึกว่าซ้ำเห็นมันมุ่งหน้าเข้าหากันไปถึงอะไรไปถึงพี่ทายอะไรนะ B3 ทาย B3 B3 อันนี้หรอของหนูดีพี่ลองดูดีเนี่ยมันหน้าเหมือนหมาตัวนี้เลยเนี่ยจมูกตาเนี่ยตาข้างนึงเนี่ยขนเป๊ะเนี่ยขนมันโผล่ผ่านเห็นไหมเข้าใจกันด้วยคอนเนคชั่นอิมเมจิเนชั่นยูโนโอเคไม่ได้แต้มได้คนละแต้มปะว้าอิ
ฮ้ยมันแบบผ่านเนี่ยผมมันผ่านไรตามาเลยเนี่ยได้อีกแต้มนึงนะเต็มนึงอ่ะรับแต้มไม่อันนี้คือแต้มของมัมมี่ไม่ใช่เมื่อกี้น้องยิงทายถูกอะไรน้องยิงทายถูกมัมมี่ทายของน้องยิงถูกใช่ป่ะอิงอ่ะได้ทุกคนทายอิงได้2แต้มแล้วเออทายของอิงแล้วเหรอทายอิงคนแรกเลยไงอิงคนแรกอันนี้ต้องใส่เบอร์สองใครทายของหนูอันนี้ทั้งสองคนเลยมันมีกระดาษดีค่ะอันนั้นต้องได้เบอร์สองด้วยโอเคก็บวกสองอ่ะบวกอีกสองบวกนะบวกบวกโอเคอ่ะน้องอิงบวกทั้งหมดสิอ่ะโอเคอ่ะบวกสิคะ90อ่ะ10แต้มเขียนว่าเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าอิงเลยเขาได้13เขาบอกเลยเขาเป็นโปรเกมหิวว่าเกมเล่นกับเด็กๆอ่ะสนุกมากเลยคืออย่างหญิงเล่นอ่ะจริงๆในเกมแรกๆที่หญิงเคยเล่นอ่ะหญิงเอาไปเล่นกับญาติญาติของพี่เล็กนะซึ่งน้องหญิงอ่ะเขาก็เล่นด้วยแต่ว่าพอเกมแนวที่เป็นสไตล์ใบ้คำแบบบางทีหญิงรู้สึกว่าเด็กอ่ะเขาจะมีความแบบไม่มั่นใจว่าเอ้ยเขาจะทายถูกหรือเปล่าหรือว่าถ้าเขาทำคำใบ้แล้วเขาจะทายถูกไหมเพราะนั้นแรกๆน้องหญิงเขาจะอยากแบบเล่นเป็นคู่อ่ะเหมือนแบบเล่นคู่กับหญิงแล้วแบบช่วยกันทำช่วยกันทายอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอเขาเริ่มมั่นใจแล้วก็แบบว่าเขาแบบอุ้ยรู้แล้วว่าเกมมันเล่นยังไงหรือว่าอุ้ยการใบมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเขาจะอยากเล่นเองซึ่งเวลาที่หญิงเล่นกับพี่เล็กแล้วก็เล่นกับน้องอิงอะชาเลนจ์ของหญิงนี่คือแบบต้องพยายามทายของน้องอิงให้ได้เพราะบางครั้งคือแบบคือเด็กเขาก็จะมีความแบบใสๆอ่ะหรือบางทีเขาก็จะมองในจุดที่แบบอย่างคือน้องอิงคือบางครั้งรูปมันใหญ่เท่านี้ใช่ป่ะแต่ว่าในสิ่งที่เขาพยายามจะใบ้หรือในสิ่งแบบอย่างเช่นไอ้ตัวที่เป็นบล็อกที่เป็นแบบเป็นคิวเก้าอันน่ะหญิงเล่นกับน้องอิงมาหลายรอบแล้วน้องอิงเขาจะมีวิธีการใบ้ที่แบบประหลาดมากบางทีแบบประหลาดในมุมหญิงอะนะคือบางทีแบบรูปอ่ะเขาจะไม่ได้ใบ้ทั้งหมดเขาจะใบ้แบบแค่บางส่วนที่หนูรู้สึกว่าน้องอิงทำไมน้องอิงใบ้แบบนี้เหมือนแบบเหมือนรูปว่าแกที่เป็นแบบขาวแดงขาวแดงซึ่งรู้สึกว่าขาวแดงมันเป็นอะไรที่เด่นมากไม่แต่น้องอิงเขาเป็นเน้นแบบแถบที่เป็นสีเขียวอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนการที่เราหวานที่เราเล่นนะคะมันเหมือนเราก็จะค่อยๆแบบเหมือนรู้ใจของเพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกันว่าเขาอะปกติเขาจะใบ้สไตล์ไหนโดยเฉพาะเล่นกับเด็กๆอะมันเป็นอะไรที่แบบบางทีเราแบบมันเกินจากจินตนาการที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมเราใบ้อย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหญิงว่าไอเดียของการที่แบบมีวัสดุทั้งหมด5อย่างแล้วเราต้องวนไปเรื่อยๆเพราะนั้นบางตาเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะมีวัสดุที่เราคิดว่าง่ายหรือบางอันที่เป็นแบบเราคิดว่ายากอย่างหญิงรู้สึกว่าอย่างเชือกรองเท้าเนี้ยตอนที่หญิงได้มาแบบเฮ้ยมีแค่2เส้นเองเหรอคือตอนที่เล่นครั้งแรกเลยแล้วแบบเหมือนได้อันเนี้ยแบบวนมาถึงคือแบบมีแค่2เส้นแถม2เส้นไม่เท่ากันอีกมีเส้นสั้นเส้นยาวอะไรเงี้ยซึ่งแบบอึ๊กมีแค่นี้แล้วมันจะแบบจะใบ้คำได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่เราว่าชิปแมทเทเรียลมันจะมีความชาเลนจ์ของมันว่าแบบจะใบ้ยังไงให้เพื่อนแบบรู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวที่บล็อกไม้หญิงว่าอันนี้แบบอาจจะค่อนข้างธรรมดาอันที่เป็นการ์ดอ่ะหญิงว่ายากมากเลยตอนแรกหญิงมีแบบแรกๆหญิงแอบเล่นผิดนิดนึงว่าเหมือนแบบหญิงเอาการ์ดแบบเหมือนมาวางแล้วก็แบบสามารถทับกันได้แล้วก็แบบต่อเป็นเชฟแต่ว่าพอไปอ่านกติกาจริงๆคือเขาให้บอกว่าให้วางการ์ดแบบไซด์บายไซด์คือวางข้างๆกันเพราะฉะนั้นคือคนต้องตีความเองแล้วซึ่งการ์ดไม่ใช่ว่าใช้เท่าไหร่ก็ได้คือใช้ได้ไม่เกินแบบ5ใบอ่ะซึ่งอันนี้หญิงว่าแบบยากอ่ะยากแอบยากเหมือนกันในการที่แบบว่าจะสร้างรูปยังไงซึ่งกติกามันไม่ได้บอกว่าเราจะต้องแบบให้ตัวเนี้ยมันตีความถึงบ้านเท่านั้นเขาอาจจะแบบกลับหัวก็ได้เพราะนั้นถ้าเกิดแบบคนที่ใบ้บางทีเขากลับหัวเราก็ต้องไปตีความว่ามันเขาพยายามจะสื่อถึงรูปทรงอะไรรูปไหนอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยหญิงว่าการ์ด5ใบอันเนี้ยเป็นอะไรที่ครีเอทมากเลยกับอีกอันที่ชอบมากๆก็คืออันที่เป็นแบบตัวที่เป็นคิ้วที่เป็นแบบเป็นเหมือนแบบสี9ช่องตรงเนี้ยซึ่งเหมือนเราก็จะพยายามมองแล้วก็แบ่งกริดในรูปว่าใน9ช่องเนี้ยเราคิดว่าแบบโทนสีไหนหรือว่าแบบการแบ่งเซกชันยังไงที่จะคิดว่าสื่อถึงรูปนั้นซึ่งคิ้วบางทีมันไม่ได้ให้มาแบบเยอะทุกสีซะด้วยสิมันให้แบบสีหลักๆอ่ะอย่างเช่นว่าแบบส่วนใหญ่ก็คือจะให้แบบแค่3อันซึ่งในบางรูปอย่างเงี้ยบางทีมันเคี้ยวไปหมดเลยแต่มันมีเคี้ยวแค่3เม็ดแล้วเราจะกระจายยังไงให้เพื่อนรู้รวมถึงรูปที่เขาให้มาที่เป็นโจทย์ค่ะบางรูปมันก็จะมีความแบบคล้ายๆกันเพราะในขณะที่เราทำอ่ะเราก็ต้องแวบไปดูไว้ด้วยว่าแบบเอ้ยมันมีบางรูปที่แบบว่าคล้ายรูปที่เราทำหรือเปล่าซึ่งเพื่อนแบบอาจจะทายผิดอะไรเงี้ยก็หญิงว่า
เป็นเกมหนึ่งที่แบบเล่นกันแบบเหมือนเป็นใครที่ชอบแนวสไตล์ไบค์คำอ่ะหญิงว่าเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบดรอคนให้มาเล่นแบบได้ง่ายมากแล้วรู้สึกว่าแบบอุปกรณ์แต่ละอันอ่ะการที่ได้ฟีลลิ่งของการที่วนของมารอบหน้าเราได้วัสดุต่างไปรอบหน้าเราได้วัสดุต่างไปหญิงว่ามันทำให้แบบแบบบรรยากาศในการเล่นคือสนุกมากมากเลยอุปกรณ์แน่นอนค่ะหญิงตอนที่เห็นครั้งแรกก็จะรู้สึกว่าอุปกรณ์มันแอบธรรมดาไปนิดนึงนะอย่างเช่นแบบอะไรนะก้อนหินกับไม้นี่เธอคือได้แบบแอบทำอุปกรณ์หายนี่คือแบบหยิบก้อนหินหน้าบ้านได้เลยอะไรเงี้ยหรือบล็อกอันนี้นี่คือแบบแอบไปเอาบล็อกแบบตอนเด็กๆของน้องอิงมาได้จะมีตัวการ์ดเนี่ยอันนี้ที่หญิงรู้สึกว่าแบบค่อนข้างชาเลนจ์เลยรวมถึงที่แบบบล็อกไม้เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะตัวเกมหญิงรู้สึกว่าตัวนี้หญิงยังไม่เคยเอาไปเล่นกับคุณตาคุณยายนะแต่ตัวนี้อยากเอาไปเล่นกับคุณตาคุณยายพอน้องอิงมากเลยซึ่งหญิงรู้สึกว่าเป็นเกมที่แบบพอบอกว่าเกมอะได้รางวัล Best of the Year ของเยอรมันในปีที่แล้วตัวนี้คือไม่แปลกใจเลยเพราะหญิงว่าเกมอ่ะมันแบบสามารถเล่นแบบคนต่างวัยน่าจะสนุกมากๆเลยงั้นพลาดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวตัวนี้ต้องหยิบไปเล่นแน่นอนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าหญิงจะหยิบเกมไหนมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ You're right.